วันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีนะครับก็มีผู้ป่วยกลับบ้านได้13รายนะครับสะสมแล้วเป็น70รายนะครับแล้วก็เป็นรายงานผู้ป่วยใหม่เพิ่มสำหรับวันนี้คือ107รายนะครับนับเป็นลำดับที่828ถึง934นะครับก็จำแนกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1นะครับเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับรวม27รายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับกลุ่มย่อยที่1 1.1 นะครับก็เป็นสนามมวยนี่4รายซึ่งอาชีพเขาก็เป็นพนักงานขับรถบขส.นะครับรับจ้างนะครับแล้วก็อยู่ที่กทม.แล้วก็สมุทรสาครนะครับกลุ่มย่อยที่2 1.2 นะครับก็คือสถานบันเทิงนี่5รายเป็นคนที่ท่องเที่ยวนะครับในสถานบันเทิงนักร้องนักดนตรีประชาสัมพันธ์แล้วก็เจ้าของสถานบันเทิงนี้นะครับ 1.3 คือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว14รายอันนี้ก็เป็นอาชีพรับจ้างค้าขายพนักงานบริษัทนักศึกษานะครับคนขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ต้องขังด้วยนะครับตอนนี้ลงไปมีตำรวจด้วยนะครับกระจายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีภูเก็ตและกรุงเทพมหานครนะครับ 1.4 อีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มย่อยนี้ก็เป็นร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนะครับ4รายนะครับก็คือที่สงขลาและยะลานะครับกลุ่มก้อนที่2นะครับก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่อันนี้13รายนะครับก็เป็นผู้ที่มีกลุ่มย่อยนี้ก็เป็นกลุ่มเดินทางจากต่างประเทศเป็นชาวต่างชาตินะครับและคนไทยรวม6รายนะครับก็มีต่างชาติที่มีอังกฤษฟินแลนด์เยอรมันและอเมริกันนะครับกลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มที่ ทำงานเหลืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้5รายนะครับเป็นพนักงานบริษัทพนักงานร้านนวดแคชเชียร์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สนามบินแล้วเพิ่มอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มย่อยนี้ก็คือเป็นแพทย์2รายนะครับซึ่งในรายละเอียดของแพทย์นี้นะครับก็พบว่าเป็นคุณหมอนะครับที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงนะครับหมายถึงเป็นแพทย์ที่ใช้ทุนนะครับปีที่2นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอาการเล็กน้อยแล้วก็ยังคงทำงานอยู่ก็เลยเข้าทั้งผ่าตัดแล้วก็ไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็ทำให้กลุ่มของคนที่สัมผัสนี้นะครับในหลังจากผลของการสืบสวนก็พบว่ามีผู้สัมผัสร่วมด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ประมาณสักเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัด15คนแล้วก็หมอที่อยู่ร่วมทำงานด้วยแล้วก็ใกล้ชิดอีก10คนนะครับก็รวมว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก25คนต้องให้ถูกพักงานนะครับแล้วก็ดูแลกันที่บ้านนะครับเป็นโฮมควอรันทีนนะครับตรงนี้กลุ่มที่เหลืออีกกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่ผลแลบยืนยันพบเชื้อนะครับแต่อยู่ในช่วงระหว่างการรอประวัติและสอบสวนโรคอันนี้67รายนะครับสรุปสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอีก4รายนี่นะครับตอนนี้ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว70รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล860รายเสียชีวิต4รายรวมมีผู้ป่วยสะสม934รายนะครับตรงนี้ก็นำเรียนว่าในขณะนี้นะครับประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาก็ต้องนำเรียนว่าท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้กับคนใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจเดินผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน14วันอันนี้เน้นย้ำอีกทีนะครับให้อยู่บ้านอย่างเคร่งครัด14วันและประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing
หลายคนบอกเราพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่วันนี้ขอใช้ภาษาไทยก็ง่ายๆครับก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับคือประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับเหมือนกับวันนี้ที่อยู่ห้องแถลงข่าวเราก็นั่งกันห่างกันประมาณ 1-2 เมตรและดีที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนี้นะครับหรือง่ายที่สุดอย่างผมเนี่ยเป็นผ้านะครับหน้ากากผ้าเนี่ยเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยใช้หน้ากากผ้าดีที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับกลุ่มคนที่มีการไปยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับยังมีการพบปะกันไปถึงเป็นเหตุทำให้มีรายใหม่เกิดขึ้นวันนี้เป็นร้อยรายเพราะฉะนั้นท่านต้องงดการร่วมกลุ่มสังสรรค์กิจกรรมต่างๆนะครับถ้าหากพบผู้ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัว3กลุ่มนี้เราพูดกันมาบ่อยแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นและเป็นหนักแล้วก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ด้วยที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้นะครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ควรจะงดออกจากบ้านเลยนะครับเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อส่วนคนที่ออกไปทำงานนะครับมีโอกาสรับเชื้อจากนอกบ้านให้เว้นระยะห่างในครอบครัวด้วยเน้นย้ำนะครับท่านไปทำที่ทำงานอย่างไรกลับมาอยู่ที่บ้านเน้นระยะห่างในครอบครัวโดยเฉพาะบ้านที่มีคนสูงอายุและก็เด็กอยู่ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะครับหากป่วยมีไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีอย่าปกปิดข้อมูลเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงทีและขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขนะครับอันนี้ชัดเจนมีประวัติอีกรายหนึ่งวันนี้บุคลากรทางการแพทย์2รายมีประวัติว่าตรวจผู้ป่วยนะครับเสร็จแล้วมาทราบทีหลังว่าสามีนะครับได้ไปสนามมวยมาก่อนแล้วมาให้ประวัติย้อนหลังก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อนะครับถ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่ได้ต้องการรังเกียจละงอนอะไรต้องการที่จะได้ปกป้องท่านและปกป้องตัวเองเพราะเขาจะต้องได้ตรวจคนไข้อีกวันนึงอีกหลายร้อยคนปรากฏว่าจะต้องถูกแยกกักตัวนะครับแล้วก็ดูอาการต่อไปในบางรายต้องแอดมิดเพื่อดูแลก็ยังโชคดีว่าทั้ง2รายนี้ตอนนี้อาการไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ยังสามารถที่ดูแลตัวเองได้เน้นย้ำว่าอย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยงเพราะจะส่งผลต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรหากติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยจะส่งผลกระทบต่อบริการต่องานบริการขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมากเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับครับผม